สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับขอร่ำเขียนให้คิดนะครับของคุณเฉลิมชัยยอดมาลัยวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่10เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2566นะครับให้ชื่อว่านายกเมืองไทยต้องสร้างภาพเก่งหมายความว่ายังไงเนื้อหาใจความเนี่ยเฉลิมชัยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับในการหาคะแนนนิยมของบุคคลผู้ที่จะดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเนี่ยสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งคือเรื่องของการสร้างภาพครับ เรื่องการสร้างภาพเรื่องการเล่นละครหรือที่หลายคนอาจจะเรียกก็เป็นดราม่าในภาษาอังกฤษก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยจำนวนไม่น้อยทีเดียวชอบให้คนที่มียศถาบรรดาศักดิ์สูงๆเนี่ยลงไปแสดงบทคลุกคลีกับประชาชนชั้นล่างทั้งๆที่ในชีวิตจริงเนี่ยบุคคลผู้ที่ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะดีมากๆระดับมหาเศรษฐีหรือว่ามาจากตระกูลในทุนใหญ่ของประเทศเนี่ยไม่เคยแล้วครับ ไม่เคยเหรกครับที่จะลงไปคลุกคลีกับคนระดับล่างเลยแม้แต่น้อยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจมากๆนะครับเมื่อพอได้รับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยคนที่ไม่เคยเดินตลาดนัดไม่เคยเดินตลาดกลางคืนไม่เคยเดินตลาดสดก็ต้องเล่นบทคนเดินดินเดินไปยกมือไหว้แล้วก็พูดคุยกับชาวบ้านทําตัวสนิทสนมกับชาวบ้านทั้งๆท,ท,ที่ภาพที่ออกมาเนี่ยมันแสนจะขัดกับความเป็นจริงในชีวิตประจําวันภาพการเล่นละครแบบนี้ ยังเกิดขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้นะครับทั้งทั้งที่คนไทยทุกคนเนี่ยก็รู้ดีว่านั่นแหละครับมันคือฉากบังคับของคนที่ได้รับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแม้ว่าในชีวิตจริงของนายกรัฐมนตรีบางคนเนี่ยจะไม่เคยได้สัมผัสกับชีวิตจริงของผู้คนในตลาดสดตามต่างจังหวัดไม่เคยยกมือไหว้ชาวบ้านเพราะบางรายมองไม่เห็นหัวชาวบ้านทั้งนั้นไป แต่เมื่อสวมหัวโขนในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยก็ต้องยกมือไหว้แบบไหว้กราดไปเรื่อยเลยไหว้ดะไปเรื่อยเลยไหว้เพราะสวมบทนายกรัฐมนตรีของพนไทยมีคําถามครับมีคําถามว่าทำไมทําไมนายกรัฐมนตรีของไทยเนี่ยถึงต้องเล่นละครการเมืองอย่างเช่นนั่งกินข้าวบนพื้นถนนโดยนั่งล้อมวงกินข้าวหรือจกข้าวเหนียวกับผู้ประท้วงที่น้าทำเนียบรัฐบาล แล้วก็ยังสร้างภาพด้วยการใส่ผ้าขม้าเพื่อไปอาบน้ําในห้องน้ําของชุมชนแสนกันดานในเขตภาคอีสานหรือแม้กระทั่งการเข้าไปโอบกอดชาวบ้านที่แต่งตัวซอมซ่อมอมแมมแสนจะยากจนอย่างนั้นชั้นใดก็ชั้นนั้นแหละครับเมื่อเศรษฐาทวีสินได้รับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยเศรษฐาก็ยังแสดงบทละครการเมืองที่ไม่ต่างไปจากนักการเมืองรายอื่นๆที่ได้ครองตําแหน่งนายกรัฐมนตรี ทั้งๆท,ที่ในชีวิตจริงของเศรษฐาเนี่ยไม่เคยเลยนะครับที่จะลงไปสัมผัสชีวิตคนชั้นล่างเพราะว่าอาชีพการงานของเศรษฐาก่อนจะเข้ารับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนชั้นล่างของสังคมโดยตรงถึงแม้ว่าง,งานของเขาจะต้องใช้คนชั้นล่างในการก่อสร้างก็ตามแต่ต้องยืนยันว่าเศรษฐาไม่เคยสัมผัสใกล้ชิดกับคนชั้นล่างเหล่านี้แล้วก็มีคําถามครับว่าทําไมเศรษฐาเลือกไปเดินตลาดริมถนนรัชดาพิเศษ ช่วงสุทิสารเมื่อ3-4ี่วันมันี้จจาได้ไหมครับวันนั้นเนี่ยมาดามแป้งนวลพันธ์ล่าซาก็อยากอุตส่าห์ไปเดินตลาดสุทิสารเพื่อดักพบเศรษฐาด้วยแล้วทาไมเศรษฐาจึงไปเดินตลาดถนนคนเดินที่เมืองอุดรธานีเมื่อวันศุกร์ที่8กันยายนตอบได้เลยครับนี่เป็นเพราะเป็นราม่าก,การเมืองตามปกตินี่แหละครับเป็นการเมืองปกติของคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีอ้างว่าจะได้สัมผัสกับชีวิตของพ่อค้าแม่ค้าและก็คนที่ไปจับจ่ายซื้อหาของกินของใช้กัน เมื่อนักการเมืองเขาตอบในทํานองนี้เนี่ยเราก็ต้องถามกลับไปเหมือนกันว่าแล้วก่อนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่เคยรู้อะไรมาก่อนเลยเลยว่าคนชั้นล่างเหล่านี้เนี่ยเขากินกันยังไงเขาอยู่กันยังไงไม่เคยรู้เลยเลยแล้วพอได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยจะช่วยความเป็นอยู่ของเขาเนี่ยดีขึ้นหรือไม่อย่างไรจะทําให้เขาเหล่านั้นเนี่ยมีเงินมากพอสำหรับการซื้อบ้านราคาแพงๆจากบริษัทค้าสังหาริมทรัพย์ที่นายกรัฐมนตรียกกิจการให้ลูกสาวเนี่ยได้ดูแลต่อได้หรือไม่ ซื้อได้หรือไม่ได้มีบทสนทนาที่นายกรัฐมนตรีคุยกับพ่อค้าขายขนมคนหนึ่งเป็นเด็กนะครับยังเป็นเด็กอยู่ขายอดช่องพ่อค้าคนนี้เนี่ยบอกว่านายกรัฐมนตรีอยากจะกินสลิมแต่ในตลาดไม่มีขายเลยต้องกินอดช่องแทนพ่อค้าเด็กรายนี้ก็เลยนำเอาลอดช่องไปให้นายกรัฐมนตรีและประทานนายกก็บอกว่าควรจะใส่ตัวอดช่องให้น้อยลงแล้วใส่น้ำแข็งให้มากขึ้นจะได้กำไรมากขึ้นแต่พ่อค้าเด็ก กลับบอกว่าไม่เป็นไรครับให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยได้กินรดช่องเยอะๆก็พอใจแล้วนายกรัฐมนตรีจึงตอบว่ากลัวพ่อค้าตัวน้อยเนี่ยจะขาดทุนน่าสนใจนะครับบทสนทนา,นานี้เนี่ยน่าสนใจเพราะเป็นการสะท้อนแนวคิดในการทำธุรกิจระหว่างพ่อค้าตัวน้อยกับนายกรัฐมนตรีผู้ที่มาจากเจ้าของธุรกิจระดับหมื่นล้านได้อย่างชัดเจนนะครับว่า น่าสนใจที่พ่อค้าเด็กเนี่ยไม่ได้ขายของโดยติดราคาแพงให้กับนายกรัฐมนตรีทั้งๆท,ท,ที่ก็รู้ดีแล้วครับว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นคนที่มีฐานะร่ำรวยระดับมหาเศรษฐีของประเทศไทยมีหนำซ้ํายังบอกว่าต้องการจะให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยได้กินของเยอะๆส่วนนายกรัฐมนตรีก็บอกให้พ่อค้าตัวน้อยเนี่ยระวังเรื่องกําไรขาดทุนนี่แหละครับมันคือละครการเมืองฉากหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยลงไปแสดงเอง ก็ต้องบอกกันอย่างตรงไปตรงมานะครับว่าไม่ได้มีอะไรผิดหรือถูกหรอกครับเพราะมันคือละครการเมืองที่นายกรัฐมนตรีไทยทุกคนเนี่ยอยู่ในยุคที่ต้องการสร้างคะแนนนิยมการเมืองมาก,มากๆผ่านสื่อสารมวลชนสารพัดชนิดทั้งสื่อกระแสหลักแล้วก็โซเชียลมีเดียเขาก็ต้องทํากันอย่างนี้ยิ่งมีการแข่งขันทางการเมืองยิ่งเข้มข้นมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งจำเป็นมากขึ้นเท่านั้นแหละครับกับการที่นักการเมืองจะต้องสร้างภาพลักษณ์ให้ดี หรือว่าเล่นละครการเมืองให้เก่งมากขึ้นด้วยเพราะจะช่วยทําให้ประชาชนที่รู้ไม่เท่าทันเนี่ยเกิดความประทับใจในตัวนักการเมืองแล้วก็จะส่งผลต่อคะแนนนิยมทางการเมืองในอนาคตนะครับเพียงแต่ว่าภาพลักษณ์อย่างเดียวเนี่ยอาจจะทําให้นักการเมืองไม่ประสบความสมําเร็จขั้นสูงสุดก็ได้ถ้าหากว่าขาดกลอุบายทางการเมืองด้านอื่นๆซึ่งคําว่าอุบายการเมืองด้านอื่นๆเนี่ยคุณเฉลิมชัยบอกว่าขอละเอาไว้ในใจนะครับ พอเชื่อว่าผู้อ่านหรือว่าผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยน่าจะรู้ดีอยู่แล้วว่าหมายถึงอะไรนักการเมืองจะไม่ประสบความสําเร็จนะครับถ้าหากว่าขาดกฎอุบายทางการเมืองผสมจนทําให้ประชาชนเนี่ยตัดสินใจไปลงคะแนนเลือกตั้งให้ไม่มีใครปฏิเสธหรอกครับว่าภาพลักษณ์ของนักการเมืองจะมีผลต่อคะแนนนิยมทางการเมืองนะครับโดยเฉพาะคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีการกล่าวกันบอกว่าภาพลักษณ์ของนักการเมืองเนี่ยมีความสำคัญมากกว่านโยบายของพรรคการเมืองซะด้วยซ้ำไปแต่ปัญหาสำคัญในประเด็นภาพลักษณ์ของนักการเมืองเนี่ยมันอยู่ที่ประชาชนจะมีความสามารถหรือว่ารู้เท่าทาันหรือไม่ว่านักการเมืองสร้างภาพลวงตาซึ่งเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของประชาชนที่จะต้องวิเคราะห์ให้ลึกซึ้งนะครับว่าภาพลักษณ์ของนักการเมืองที่เห็นเนี่ยเป็นของจริงใช่ไหมเป็นตัวตนแท้จริงใช่ไหม หรือเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาเพื่อลวงตาหวังสร้างคะแนนนิยมในทางการเมืองเท่านั้นเองถามต่อไปครับว่าทําไมทําไมนักการเมืองต้องสร้างภาพหลักตอบได้เลยนะครับว่าเป็นเพราะว่านักการเมืองเนี่ยต้องการคะแนนนิยมในทางการเมืองนั่นแหละครับสร้างให้ประชาชนได้รับรู้แล้วก็ยอมรับภาพลักษ์ซึ่งเป็นหลักการตลาดอย่างหนึ่งของการขายสินค้าทุกชนิดนะครับรวมถึงสินค้าในทางการเมืองด้วย เพราะฉะนั้นการสร้างภาพลักษณ์ทางการเมืองเนี่ยจึงเท่ากับช่วยตอกย้ําให้สาธารณชนเห็นหรือเข้าใจว่าภาพลักษณ์ของนักการเมืองคนนั้นนั้นหรือพักการเมืองพักนั้นๆเนี่ยเป็นพักชนิดไหนเช่นพักของคนรวยไหมเช่นพักของคนจนเมืองไหมเช่นพักของคนจนระดับรากหญ้าไหมหรือว่าเป็นพักของปัญญาชนคนหัวก้าวหน้าอย่างนี้เป็นต้น แต่ก็ต้องย้ำอีกทีหนึ่งนะครับว่าภาพลักษ์การเมืองมีละครการเมืองซึ่งทุกอย่างสร้างและประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อหลอกลวงคนที่คิดไม่ทันหรือรู้ไม่ทันได้เสมอนั่นแหละครับสำหรับคนที่รู้ทันนักการเมืองเนี่ยต่างก็จะรู้ดีว่าการสร้างภาพลักษ์ทางการเมืองเกิดขึ้นเพราะนักการเมืองต้องการได้คะแนนนิยมสูงสูง,สงหรือเพื่อให้ชนะการเลือกตั้งเท่านั้นแหละครับจึงต้องอาศัยนักประชาสัมพันธ์การเมืองเป็น,นกลไกสําคัญในการสร้างภาพลักษ์เช่น ภาพลักษ์ของทักษิณชินวัตรว่าเป็นนักบริหารที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในภาคธุรกิจระดับโลกที่ต้องการเข้ามาทำงานการเมืองโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์เข้าพกเข้าห่อตอนเองแต่ต้องบอกว่าภาพลักษ์ทางการเมืองที่ถูกสร้างขึ้นเนี่ยมันคนละเรื่องกับอุปนิสัยและก็พฤติกรรมจริงๆของนักการเมืองเลยนะครับในเมืองไทยเนี่ยเคยมีการสำรวจความเห็นของประชาชนในประเด็นที่ว่านักการเมืองคนไหนมีความซื่อสัตย์สูงสุด ผู้ที่ทําการสํารวจเรื่องนี้ก็คือกรุงเทพโพแล้วก็ได้ผลออกมาว่าอันดับหนึ่งคืออภิสิทธิ์เวชชาชีวะแล้วตามมาด้วยยิ่งลักษณ์ชินวัตรแล้วตามมาด้วยชวนหลีกภัยต้องบอกว่าสําหรับคนที่รู้ทันนักการเมืองเมื่อเห็นผลโพลต่างเนี่ยถึงกับโหราะเลยนะครับโหราะด้วยความขบขันครับเพราะไม่เชื่อในผลสํารวจนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องประหลาดใจหรอกครับที่จะเห็นใครก็ตามที่ได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วต้องลงไปสร้างภาพว่าตัวเองเนี่ยคลุกคลีกับชาวบ้านระดับล่างอย่างใกล้ชิด เพราะเขาต้องการให้คนทั่วไปที่รู้ไม่ทันเข้าใจว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่ถือตัวสามารถเข้าถึงได้ง่ายเป็นคนติดดินอยู่ง่ายกินง่ายทั้งทั้ง,ท,งที่ในภาพความเป็นจริงเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นอย่างภาพลักษณ์ที่ถูกประดิษฐ์ผ่านสื่อสารมวลชนสารพัดชนิดเลยแม้แต่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นจึงขอเตือนสติคนไทยทุกคนต้องรู้เท่าทันกลเกมของนักการเมืองและต้องรู้เท่าทันกลอุบาย การนำเสนอภาพลักษณ์ของนักการเมืองผ่านสื่อสารมวลชนทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นสื่อกระแสหลักหรือว่าสื่อสังคมออนไลน์ก็ตามโปรดจําเอาไว้นะครับว่าภาพลักษณ์การเมืองเนี่ยถูกปั้นแต่งขึ้นมาได้ตลอดเวลาเพราะว่าชีวิตจริงของนักการเมืองอาจจะไม่มีอะไรที่ตรงกับภาพลักษณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อตบตาประชาชนเลยแม้แต่น้อยก็ได้นะครับ